ผมอยากจะมีแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเพิ่มแต่ว่าช่องทางออนไลน์อะไรของเรานี่มันก็มีอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะอันนั้นผมเข้าใจแต่ผมมันไม่ได้หมายถึงไอ้ตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มันถูกผูกไว้กับเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันของ S Plaza ฉันคุณก็รู้นะว่าศูนย์การค้าของเราที่กำลังจะก่อสร้างมันก็มีปัญหาวุ่นวายมากอยู่แล้วคุณจะเพิ่มเรื่องขึ้นมาให้มันวุ่นวายมากขึ้นไปอีกทำไมคืออย่างนี้ผมรู้จักผู้เชี่ยวชาญทางด้านออนไลน์คนหนึ่งนะแต่ผมรู้ว่าเขาก็น่าจะช่วยเราได้ผมก็เลยอยากจะพาเขามาแนะนำให้คุณรู้จักใครก็เป็นรุ่นน้องผมผู้หญิงก็ใช่อยู่กันมา20ปีดูก็รู้นะว่ามันไม่ใช่เรื่องงานแล้วคนนี้เป็นใครสำคัญอะไรมากมายตรงไหนพิเศษตรงไหนเขาก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งเคทแล้วผมก็รู้ว่าเขาจะแบ่งเบาให้เคทได้เคทจะได้ไม่ต้องทำงานหนักคุณเองก็เป็นนักธุรกิจคุณก็ต้องมองเห็นเป้าหมายทุกคนวินวินกันหมดรู้นะสันว่าคุณคิดอะไรอยู่คุณจะไปหาเสกหาเลยนอกบ้านฉันก็ไม่เคยพูดแต่นี่ถึงขนาดพากันมาแนะนำให้รู้จักเลยมันชักจะเริ่มไม่ให้เกียรติกันเกินไปแล้วนะคุณรู้ไว้เลยนะฉันไม่ยอมยังไงคะมาดามเคสด่วนเบอร์ไหนคะถึงต้องเรียกจีน่ากลับมากลางดึกขนาดเนี้ยโอ้ยฉันจะพูดกับเธอยังไงดีนั่งก่อนหัวฉันอยากมีเมียน้อยว้าวเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะคุณเคสทุกคนน่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคุณสันกับเพื่อนเขาอ่ะมีเด็กกันทั้งนั้นน่ะไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่เรื่องแบบมีเด็กอย่างนั้นเขาอยากมีเป็นตัวเป็นตนเลยเป็นเธอจะรับได้หรอก็ไม่รู้อะค่ะแล้วแต่ตกลงฉันรับไม่ได้นะเรื่องนี้แต่ตอนนี้ฉันไม่รู้ฉันต้องทำยังไงคุณเคคะคุณเคต้องเลิกโทษตัวเองทุกครั้งที่ผัวไปมีเมียน้อยแล้วนะคะเหตุผลอย่างเดียวค่ะที่ผู้ชายไปมีเมียน้อยเนี่ยก็คือแต่ฉันไม่เข้าใจอ่ะว่าเขาไม่คิดบ้างเหรอเวลาคนอื่นเขามองเข้ามาเนี่ยแล้วอยู่ดีสามีฉันมีเมียน้อยอย่างเงี้ยแล้วฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนฉันจะรู้สึกยังไงผู้ชายเขาเป็นอะไรกันอ่ะเขาชอบคิดว่าฉันเป็นคนเย็นชาไม่มีหัวจิตหัวใจอย่างนั้นน่ะเหรอฮะแล้วเธอรู้ไหมว่าสันเขาพูดกับฉันว่ายังไงเขาบอกว่าเขาจะเอาผู้หญิงคนนี้มาทำออนไลน์บริษัทเราหรือว่าจริงๆแล้วเขาไม่รักฉันแล้วหรออีกเรื่องค่ะจีน่านัดคุณประกาศมาเล่นให้แล้วนะคะได้เป็นพรุ่งนี้ช่วงบ่ายแล้วเขายอมมาจริงๆเหรอมาสิคะใครจะกล้าปฏิเสธมาดามเคส ก็ดีสวัสดีค่ะคุณพกมาลิน